โอเคนะครับก็ผมจะลองทําแบบว่าแบบกึ่งภาคกึ่งสปอยดูนะครับก็มีคนท่านหนึ่งขอไว้นะครับก็ลองดูแล้วกันนะหลังจากที่พระเอกนั้นรู้ว่าเซียเคอร์เอ๋อนั้นตื่นมาแล้วนะครับพระเอกเองก็ได้บอกให้เซียเคอร์เอ๋อนั้นสงบสติลงก่อนนะครับแต่เซียเคอร์เอ๋อก็ได้ผลักพระเอกชนกระแพงนะครับทำให้พระเอกนั้นได้รับบาดเจ็บนิดหน่อยนะครับเซียเคอร์ได้เข้ามาหาและถามพระเอกว่าทำไมนะครับพระเอกนั้นได้คิดในใจนะครับว่าอาการของเซียเคอร์เอ๋อนะครับรุนแรงขึ้นทุกทีแล้วนะครับพระเอกเองก็ได้อธิบายต่อเซียเคอร์นะครับว่าสิ่งที่เซียเคอร์นั้นเจอกับพระเอกและเจ้าเย่เหยียนนะครับมันเป็นเรื่องบังเอิญพระเอกนั้นมีเรื่องสำคัญที่จะต้องไปทำนะครับเพื่อหาวิธีรักษาอาการป่วยของเซียเคอร์นะครับเมื่อรู้แบบนี้นะครับเซียเคอร์เองก็ดีใจนะครับที่พระเอกนั้นหาวิธีรักษานะครับจนเข้าไปกอดพระเอกด้วยความดีใจแต่ระบบเองก็เข้ามาบอกนะครับว่านี่มันไม่ใช่เวลาที่มาทำซีนโรแมนติกนะครับแต่พระเอกก็ได้บอกกับระบบไปนะครับว่าพระเอกนั้นขยับร่างกายไม่ได้นะครับเซียเคอร์เองก็ได้ร้องออกมานะครับแต่ในสิ่งที่พระเอกคิดในใจนะครับก็งานเข้าแล้วไงครับตัดมาสักพักนะครับในที่สุดนะครับเซียเคอร์เองก็สงบสติลงพระเอกเองก็เลยบอกครับว่านี่มันเป็นเวลาที่เหมาะสมเลยนะครับแต่ว่ามันเองก็ไม่สามารถชำระล้างได้เพราะว่าแต้มสะสมไม่พอนะครับเลยไปโทษกับระบบนะครับแต่ระบบเองก็บอกกับพระเอกไปนะครับว่าสิ่งที่พระเอกคิดไปว่าภารกิจมันง่ายนะให้ตั้งใจสะสมหน่อยเมื่อรู้แบบนั้นนะครับพระเอกเองก็ต้องบอกว่าเลื่อนไปก่อนนะครับตอนนี้พระเอกนั้นกังวลกับเรื่องที่หวังจางจะเอาเรื่องนี้ไปบอกประกาศสารทิศนะครับของเซียเคอร์นะครับตัดมาที่โรงเรียนนะครับตัวประกอบหมายเลขหนึ่งนะครับถามหวังจางนะครับว่าไปโดนอะไรมาแต่หวังจางเองก็เลยบอกว่าเมื่อวานนั้นไปงานคอสเพย์มาแต่ก็เจอสาวน้อยเหมือนกับนางฟ้าไอ้หวังจางนะครับยังไม่ทันพูดทันอะไรนะครับก็โดนต่อยปลิวไปซะแล้วนะครับไอตัวประกอบหมายเลขหนึ่งนะครับก็ถามนะครับว่าใครที่กล้าต่อยหวังจางนั่นหรอครับหวังจางนะครับได้คิดนะครับว่าคล้ายกับจะเป็นเซียเคอร์เอ๋อนะครับแต่ก็คิดไม่ออกนะก็ได้มีคนพูดแทรกเข้ามานะครับว่าพูดอะไรไม่ผ่านสมองเลยนั่นคือพระเอกยังไงล่ะครับซึ่งพระเอกก็ได้บอกไปว่าหวังจางนั้นอาจจะไม่มีสมองตั้งแต่แรกอยู่แล้วงั้นหรอจนระบบนั้นได้บอกว่าเริ่มปากได้สวยเลยนะครับปากร้ายนะครับเมื่อเห็นแบบนั้นนะครับหวังจางเองก็ได้ท้าพระเอกอีกรอบนะครับถ้าแน่จริงนะครับแต่พระเอกเองก็ได้ยิ้มเยาะเย้ยนะครับว่าอยากจะลิ้มลองหมัดอีกครั้งงั้นหรอครับพระเอกเองก็ได้เสยไปนะครับว่าที่ไอ้หวังจางโดนต่อยมาแล้วยังไปใส่ความให้กับผู้หญิงนะครับทุกคนจะใครจะเชื่ออีกว่าเซียเคอร์จะเป็นคนทำร้ายนะครับตัวประกอบหมายเลข2นะครับก็ได้เข้ามาแซะนะครับว่าเซียเคอร์นั้นเป็นผู้หญิงนะครับที่มีจิตใจอ่อนโยนจะมีพลังประหลาดได้ไงกันตัวประกอบหมายเลข3นะครับก็ได้บอกไปว่าอมพระมาก็ไม่เชื่อนะครับตัวประกอบหมายเลข4นะครับก็สมน้ำหน้านะครับที่หวังจางโดนผู้หญิงต่อยมาหวังจางเองก็ได้ถอยไปนะครับแล้วบอกไปว่าจะได้เห็นดีกันแน่ระบบเองก็ได้ตกใจนะครับว่ามันจบแล้วงั้นเหรอกำลังรอฉากมันอยู่นะครับแต่ว่าพระเอกก็ได้พูดไปนะครับซึ่งพระเอกก็ได้บอกว่าไม่มีนั่นแหละดีแล้วแต่พระเอกกังวลนะครับว่าไอ้หวังจางนะครับไม่จบเรื่องนี้ง่ายๆแน่นอนหวังจางได้หยิบขึ้นมานะครับแล้วเตรียมล้างแขนพระเอกครับในครั้งเดียวหวังจางได้ทักแชทไปหาเฉินเจียครับแล้ววางแผนล่วงหน้าไว้ตัดมานะครับพระเอกได้ซื้อของกินให้กับระบบนะครับหรือว่าองค์หญิงน้อยนะครับซึ่งพระเอกเป็นคนเลี้ยงระบบเองก็ได้บอกไปนะครับว่านี่มันเยอะมากเลยซึ่งไม่มีผลประโยชน์อะไรหรือจะเป็นสวยที่จะขอร้องระบบเลยสินะ
พระเอกเองก็ยิ้มแย่ๆนะครับหรือว่ายิ้มนิดหน่อยนะครับว่าโดนจับได้ซะแล้วซึ่งพระเอกนั้นรู้สึกว่าหวังจางนั้นมีแผนชั่วเตรียมไว้แน่นอนพระเอกเองก็เลยอยากจะหาไอเทมนะครับที่พอจะเอาไปใช้นะครับเมื่อเห็นแบบนั้นนะครับระบบเองก็เลยโกรธนิดหน่อยนะครับว่าพระเอกมันร้ายนะครับคิดว่าจะเอาขนมมาถวายแต่ระบบเองก็จะให้สักอันก็แล้วกันนะครับเป็นน้ำยาวิเศษนะครับพระเอกก็ได้ถูกใจนะครับสิ่งที่พระเอกได้มานะครับเป็นน้ำหอมมังกรหมุนวนนะครับมังกรวนนะครับประโยชน์ของมันนะครับทำให้คนนั้นเกิดอาการคลั่งนะครับภายใน30นาทีการแลกเปลี่ยนครับ99พอยต์ร่วมกับเสน่ห์เยื่อยวนจิ้งจอกนะครับพระเอกก็ได้พูดไปนะครับว่าเสน่ห์เยื่อยวนของจิ้งจอกถ้าจะหาก็ต้องไปหาผู้หญิงนะครับแต่ว่าท่านเองก็ต้องเป็นเมียประเภทเมียน้อยด้วยนะครับแล้วพระเอกจะไปหายังไงส่วนระบบเองก็ได้บอกไปนะครับว่าเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องของพระเอกแล้วล่ะครับส่วนก็ได้มีคนเข้ามาทักพระเอกนะครับว่าอยู่นี่งั้นเหรอตามหาฉันนานพระเอกเองก็ได้ตกใจนะครับที่ฉันเกียร์มาหาพระเอกเพราะอะไรโอเคนะครับการจากภาคแล้วก็บทปล่อยนะครับก็ได้จบลงไปแล้วถ้าใครสนใจคลิปนี้จะกดไลค์ทำไมนะในตอนนี้ยอดดูก็ตกอยู่โอเคจ้าในจานที่ผมทำแบบนี้ถ้ามีคนท่านหนึ่งจะขอไว้นะผมขอไม่บอกนะก็อันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ดีนะแต่ว่าผมไม่ค่อยถนัดภาคผมไม่ค่อยถนัดผมถนัดแต่แบบว่าภาคมากกว่านะไม่ใช่จิ้มสปอยผมเคยทำสปอยแล้วแหละแต่ในอนิเมะซึ่งในการสปอยอนิเมะนั้นมันดีเหี่ยวเลยแต่ว่าถ้าในการทำแบบนี้แล้วยอดวิวมันดีผมก็อาจจะลองนำมาใช้ดูทั้งข่าวหรือไม่ก็ถาวรนะครับแต่ว่าผมจะขอยกเว้นเรื่องนีโอนะผมอยากจะทำแบบว่าวีฟหน่อยนะครับภาควีฟนะโอเคก็ในตอนนี้ผมก็ตัดคลิปประมาณเที่ยงละเที่ยงคืนละเกินตีหนึ่งแล้วนะครับวันใหม่ละโอเคก็สำหรับในคลิปนี้ถ้าใครถูกใจก็กดไลค์ใครไม่ถูกใจก็กดไลค์อีกสำหรับในคลิปนี้บ๊ายบาย